บก.ลายจุดเตือนทะลุวังทบทวนวิธีการเคลื่อนไหวแนะพิจารณาสร้างแนวร่วมบก.ลายจุดเตือนทะลุวังทบทวนวิธีการเคลื่อนไหวแนะพิจารณาสร้างแนวร่วมชี้ถ้าเห็นความปรารถนาดียินดีเลี้ยงโอเลี้ยงสนทนากันแต่ถ้าไม่ก็ขออภัยหลังกลุ่มทะลุวังกลุ่มทะลุแก๊สกลุ่มโมกหลวงริมน้ำบุกไปที่กระทรวงวัฒนธรรมแสดงออกเรียกร้องให้ถอดนายนวรัตน์พงไพบูลย์สมาชิกวุฒิสภาสว.ออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ต่อมาเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านกลุ่มทะลุวังบุกไปยังพรรคเพื่อไทยเพื่อคัดค้านการจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยโดยเข้าไปขวางรถไม่ให้เข้าออกพักอีกทั้งปาขวดน้ำไปโดนผู้สื่อข่าวจุดพลุแฟร์พ่นสีและโปรยใบปลิวสุนัยฝากถึงกลุ่มทะลุวังบุกป่วนเพื่อไทยล้ำเส้นการแสดงออกอย่างสันติไม่ควรทำอีกกลุ่มทะลุวังบุกป่วนเพื่อไทยค้านจับมือพท.ทวงสัญญาชนหน้าลาออกหัวหน้าพักต่อเรื่องดังกล่าวนายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดนักกิจกรรมการเมืองแสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กสมบัติบุญงามอนงระบุว่าโอเลี้ยงการเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นการสื่อสารไปที่ตัวปัญหาเราต้องชี้ว่าปัญหาของประเทศคืออะไรโดยใช้รูปแบบการเคลื่อนไหวดึงดูดความสนใจของสื่อและสังคมและใช้จังหวะที่ความสนใจเกิดขึ้นเราต้องชี้ให้เห็นว่าอะไรคือปัญหาความท้าทายของการเคลื่อนไหวส่วนหนึ่งเกิดจากรูปแบบและวิธีการในการประท้วงเพราะวิธีการปกติในการชี้ปัญหาไม่สามารถดึงดูดความสนใจของสาธารณชนได้เช่นการไปยื่นหนังสือหรือการไปถือป้ายประท้วงดังนั้นนักเคลื่อนไหวจึงพัฒนาระดับความแรงของการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆจนบางครั้งความแรงของรูปแบบบทบางเนื้อหาหรือเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารปัญหาที่ตั้งใจไว้นอกจากนั้นการเคลื่อนไหวทางการเมืองยังต้องพิจารณาเรื่องการสร้างแนวร่วมการสร้างการยอมรับแน่นอนว่าในสังคมย่อมมีมุมมองต่อการเคลื่อนไหวหนึ่งหนึ่งไปหลายทางแต่ต้องพยายามทำให้ฝ่ายเดียวกันเห็นด้วยและฝ่ายที่อยู่กลางกลางเห็นด้วยหรือไม่ต่อต้านการสะสมแนวร่วมเช่นนี้เป็นงานระยะยาวต้องระมัดระวังที่จะทำมันพังและต้องคำนึงถึงผลทางกฎหมายที่ต้องแบกรับหลังการเคลื่อนไหวแม้ไม่ให้ความสำคัญแต่ต้นแต่ท้ายที่สุดสิ่งนี้เราจะต้องเผชิญหน้ากับมันแน่นอนผมไม่สงสัยในความเสียสละความมุ่งมั่นของน้องๆทะลุวังและคิดว่าตนเองเข้าใจความรู้สึกไม่แตกต่างจากพวกเราแต่ผมเห็นว่าวิธีการที่ทำอยู่ในช่วงหลังๆนี้ต้องทบทวนและคิดอ่านเรื่องวิธีการเคลื่อนไหวถ้าสิ่งที่ผมเสนอไปนั้นน้องๆคิดว่าเป็นความพยายามในการส่งความปรารถนาดีจะให้โอกาสที่เลี้ยงโอเลี้ยงและสนทนากันผมจะยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่หากคิดว่าผมสำคัญตนผิดผมขออภัยมาณที่นี้เศรษฐาอิงประชุมสดเพื่อไทยชาวอีสานลั่นเลือกมาเป็นรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้านเศรษฐาอิงร่วมประชุมสสเพื่อไทยมณพรสสนครพนมแจ้งกลางวงบอกชาวอีสานเลือกตั้งสสเพื่อให้มาเป็นรัฐบาลไม่ใช่ฝ่ายค้านเมื่อเวลา15:45 นวันที่8สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคเพื่อไทยพท.จัดประชุมสสพรรคนำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคโดยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายชัยเกษมนิติสิรินายเศรษฐาทวีสินและนางสาวแพทองธารชินวัตรเข้าร่วมประชุมด้วยที่ประชุมเปิดโอกาสให้ตัวแทนแต่ละภาคได้แสดงความคิดเห็นโดยนางมณพรเจริญศรีสสนครพนมลุกขึ้นแสดงความเห็นว่าคนอีสานเลือกตั้งมาเพื่อต้องการให้สสเป็นรัฐบาลไม่ใช่มาเป็นฝ่ายค้าน
ธรรมนัสลั่นคปช.ร.ขออยู่นิ่งเพื่อไทยยังไม่ติดต่อร่วมรัฐบาลยันต้องไปทั้งยวงธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาพลังประชารัฐลั่นพักขออยู่นิ่งๆเพื่อไทยยังไม่ติดต่อร่วมรัฐบาลยันต้องไปทั้งยวงเหมือนเงื่อนไขไม่มีลุงเมื่อวันที่8สิงหาคม66ที่พักพลังประชารัฐรออธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐคปช.ร.ให้สัมภาษณ์ถึงโอกาสของพรรคในการร่วมรัฐบาลภายหลังพรรคภูมิใจไทยตอบรับคำเชิญพรรคเพื่อไทยแล้วว่าต้องดูพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐท่าทีตอนนี้ก็เหมือนเดิมคืออยู่นิ่งๆอย่าให้ข่าวอะไรมากเดี๋ยวจะผิดเพี้ยนไปเมื่อถามว่าโอกาสของพรรคพลังประชารัฐมีมากขึ้นหรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่าหลังจากเราหารือที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็ยังไม่ได้รับการติดต่อถามว่าเรามีโอกาสหรือไม่ก็อยู่ที่พรรคเพื่อไทยเขาจะเชิญเราก็ต้องอยู่นิ่งๆตามมารยาทเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วจะมีพรรคอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่แต่เชื่อว่าเขาคงประสานไปเบื้องต้นแล้วเมื่อถามว่าเป็นการวัดพลัง212เสียงของเพื่อไทยและภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐหรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่าไม่ใช่การวัดพลังได้ยินแต่ข่าวเพราะข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตนอยู่กับหัวหน้าพรรคทุกวันไม่เคยมีประเด็นเรื่องการวัดพลังต่อข้อถามถึงกระแสข่าวพรรคพลังประชารัฐถูกพรรคเพื่อไทยหลอกหรือไม่ทําให้ดีลไม่ลงตัวรออธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีประเด็นนี้มีแต่กระแสวิเคราะห์ข่าวข้อเท็จจริงตนและหัวหน้าพรรคคุยกันตลอดยืนยันไม่มีประเด็นนี้เมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจไทยมีสัญญาใจไปไหนไปกันใช่หรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่าเป็นเรื่องเอกภาพของแต่ละพรรคเรื่องของพรรคภูมิใจไทยก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยพรรคก็อยู่ในที่ตั้งมาโดยตลอดเมื่อถามว่าการร่วมรัฐบาลจะต้องไปทั้งพรรคใช่หรือไม่รออธรรมนัสกล่าวว่าหัวหน้าให้ตนแจ้งกับสื่อมาโดยตลอดว่าพรรคเราเป็นสถาบันการเมืองต้องมีจุดยืนชัดเจนอย่างที่เคยประกาศไปแล้วทุกอย่างยังเหมือนเดิมทุกอย่างส่วนที่พรรคเพื่อไทยแถลงการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่มีสองลุงแต่การที่อาจมีส.ส.บางส่วนจะไปร่วมสมทบเป็นไปได้หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าหากเราจะทำอะไรต้องเป็นมติคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ให้เป็นเอกฉันท์ว่าจะเดินไปในทิศทางใดไม่ใช่กลุ่มไหนคิดจะไปก็ไปเมื่อถามว่าการที่พรรคเพื่อไทยไม่เอาลุงพรรคพลังประชารัฐจะทำอย่างไรจะไม่ไปร่วมใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องลุงไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญสำหรับพรรคพลังประชารัฐคือเรื่องของบ้านเมืองว่าเราจะร่วมแก้วิกฤตได้อย่างไรโดยเฉพาะเวลานี้ที่มีปัญหาสารพัดทั้งเหนือใต้ประชาชนต่างมีปัญหาประสบความเดือดร้อนสิ่งสำคัญที่สุดคือเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเชื่อว่านักการเมืองทุกคนโดยเฉพาะส.ส.ทุกคนต่างมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันเมื่อถามว่าเงื่อนไขเรื่องลุงเป็นปัญหาที่พรรคเพื่อไทยต้องแก้เองใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเวลานี้พรรคเพื่อไทยประกาศตั้งรัฐบาลสมานฉันท์ก็ชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยต้องหาทางออกเองว่าจะแก้อย่างไรเราในฐานะเสียงข้างน้อยเราควรจะอยู่นิ่งๆตามมารยาทผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคพลังประชารัฐรับได้หรือไม่หากเพื่อไทยยื่นเงื่อนไขให้พลเอกประวิตรถอยออกไปรอ.ธรรมนัสกล่าวยืนยันว่าพลเอกประวิตรยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่เมื่อถามว่าพลเอกประวิตรพร้อมที่จะถูกเสนอชื่อชิงนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าโดยมารยาทตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เราเป็นพรรคเสียงข้างน้อยเมื่อถามว่าหากนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยไม่สามารถไปต่อได้เพราะท่าทีสว.ไม่ตอบรับรอ.ธรรมนัสกล่าวว่า
อย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนเมื่อถามว่าการเลื่อนกำหนดกลับไทยของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกมองว่าเงื่อนไขของเพื่อไทยและพลังประชารัฐไม่ลงตัวรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องคนละประเด็นการเลื่อนเดินทางกลับเป็นเรื่องส่วนตัวตนไม่ทราบเมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐมีการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเป็นเรื่องเอกภาพของแต่ละพรรคนอกจากเรื่องของสภาในการโหวตวาระสำคัญเราก็จะคุยกันบ้างแต่เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเราไม่มีการคุยกัน